ได้รับข้อมูลจากสายลับครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบโดยผมกับ5เสือเนี่ยก็อยู่ในชุดแรกที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับผู้กระทำความผิดภายในโรงแรมได้ครับในส่วนของที่ผู้จับเนี่ยครับมีการกล่าวอ้างว่ามีการจ่ายเงินไปจำนวน2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับกรณีนี้เป็นยังไงบ้างครับข้อเท็จจริงก็ต้องทำการสืบสวนนะครับตามคำให้การที่ว่านี่ก็คงจะเป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับว่าได้มีการได้มอบทรัพย์สินให้กับใครไปทำอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะสืบสวนต่อไปถ้ามีการเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจริงนะครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับพอจะทราบตัวผู้ที่โดนกล่าวอ้างไปบ้างตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของระหว่างการสืบสวนนะครับแล้วก็ในช่วงของการสืบสวนก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนของตัวนักพนันนะครับมีการดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างในส่วนของนักพนันนะครับก็มีแบ่งแยกเป็น2กลุ่มในการดำเนินคดีกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นผู้เล่นนะครับก็ได้มีการดำเนินคดีแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็สำหรับมาตรฐานของกฎหมายก็ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับตรงนี้โทษเป็นโทษปรับก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลนะครับเนื่องจากวันเคสนี้มีผู้ถูกจับกุมจำนวนมากครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ประกันออกไปยังก็ในส่วนนี้นะครับเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวนมากแล้วก็เป็นการกระทำความผิดที่ค่อนข้างที่จะให้ความสนใจของประชาชนนะครับก็ยังควบคุมในการนโยบายของการเรื่องของการประกันนะครับเขาต้องทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหามีจำนวนมากก็คงจะต้องใช้เวลาในการสอบสวนครับเคสนี้ถือเป็นเคสแรกนะครับในส่วนของบ่อนของชาวอินเดียที่ทางพื้นที่ได้เข้าจับกลุ่มในกรณีที่เป็นจำนวนมากนะครับที่สอบถามมาก็เป็นเคสแรกนะครับของการดำเนินการในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งมีชาวอินเดียเป็นจำนวนมากครับเท่าไหร่ล้าน10ล้านเลยอ่ะไม่รู้ว่าเงินบ้านเขาหรือเงินบ้านเรา140ล้านนี่อันนี้สำคัญนี่เครื่องนี้